งที่1แขก VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าการก่อเหตุรุนแรงขึ้นมาเนี่ยจากเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับสาเหตุหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นจากความใกล้ชิดในครอบครัวของแต่ละครอบครัวครับท่านผู้ปกครองอาจจะต้องออกไปทำงานจึงไม่มีเวลาที่จะดูแลน้องๆเยาวชนอย่างใกล้ชิดนะครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาพบกับครอบครัวหนึ่งครับที่เขาดูแลน้องๆเนี่ยอย่างใกล้ชิดเด็กเยาวชนลูกๆหลานๆของเขาที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยรักการเล่นดนตรีนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เลยเปิดเป็นสตูดิโอขึ้นมาเป็นห้องอัดเสียงเพื่อที่จะรองรับลูกๆและเพื่อนลูกๆที่สำคัญครับสตูดิโอแห่งนี้เขาเปิดขึ้นมาเนี่ยให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับได้เข้ามาซ้อมในราคาพิเศษที่บอกได้เลยครับว่าช่วยเหลือเด็กและเยาวชนและให้เด็กและเยาวชนมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส่วนในเรื่องของรายละเอียดสตูดิโอนี้ชื่ออะไรและอยู่ที่ไหนติดตามผมมาครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็คือบรรดาปกครองนะครับที่เขาเนี่ยรวมตัวกันแล้วก็มาเปิดสตูดิโอห้องอัดเสียงเพื่อที่จะสนับสนุนให้น้องๆเยาวชนเนี่ยนะครับเล่นดนตรีท่านแรกเลยครับสวัสดีครับผมต้องครับเป็นเจ้าของสตูดิโอซาวบ็อกครับแล้วก็ตั้งห้องซ้อมดนตรีห้องอัดเสียงนะครับที่น้องๆไวไลน์มาเก็บตัวซ้อมกันอยู่ที่นี่ประจำโอ้วงไวไลน์นี่ผมจำได้ว่าเป็นวงของเด็กเซนคาเบียนใช่ไหมใช่ครับเป็นเด็กเป็นของเซนคาเบียนโอ้ครับแหมรวมตัวกันของเด็กม .6 ม .5 ม .4 แล้วก็เล็กสุดคือม .3 ครับโรงเรียนนี้นี่เขาสุดยอดนะฮะก็ผมก็จบเซนคาเบียนเหมือนกันครับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะปฏิตาเอชัตุทาเซนะคะชื่อเหมียวค่ะก็เป็นคุณแม่คุณแม่ของมือเบสครับมือเบสอ๋อที่เอามาเล่นที่นี่นะครับใช่ครับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะปวีณาโรจน์ปิติพงศกรโอ้ค่ะเป็นแม่น้องเซนเตอร์มือกลองมือกลองครับครับสวัสดีค่ะศรีนีวราภัมพงศ์ค่ะเป็นแม่ของน้องไมตี้นักร้องนำค่ะนี่ผมจำได้แล้วจิ๊กซอตัวสุดท้ายก็ท่านผู้ชมครับที่เข้ามาในวงนะครับไมตี้นะครับใช่ครับเอาละครับแล้วเป็นยังไงไปยังไงถึงมาเปิดสตูดิโอที่นี่ก็เห็นอยากให้ลูกมีเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการดนตรีและกีฬาพอดีทางลูกเขาชอบทางดนตรีก็เลยสนับสนุนทางนี้โดยตรงครับก็คือให้น้องๆเนี่ยมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็เลยมาให้รวมตัวกันเล่นดนตรีใช่ครับใช่ครับพอดีก็จับกลุ่มมาอยู่ที่โรงเรียนอยู่แล้วก็เลยมีความคิดว่าพอเขาไปติดรอบลึกๆของแต่ละรายการก็เลยอยากให้เขามารวมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมกันอยู่ตรงนี้เลยก็ได้พัฒนาการที่มันเร็วขึ้นครับโอ้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าอันที่หนึ่งเลยอยู่ในหูในตาของเราด้วยใช่ไหมเพราะว่าเปิดที่บ้านเป็นห้องซ้อมดนตรีแล้วก็ให้น้องๆคนอื่นก็มาเล่นได้ด้วยใช่ครับนะครับสำหรับคุณแม่นะครับก็คือจริงๆแล้วลูกชอบด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าดนตรีก็คือพอเขารวมตัวกันเนี่ยมันทำให้เขาแบบสนิทสนมมากขึ้นแล้วก็ใช้เวลาอยู่แต่กับตรงนี้โดยเฉพาะเลยไม่หันไปทางอื่นเลยค่ะไอ้พวกบุรีไฟฟ้าก็คือสนิทใช่ค่ะเขาชอบทางนี้ด้วยใช่ค่ะเขาชอบทางนี้ด้วยเราก็จัดเต็มใช่ค่ะลูกต้องการจัดเต็มใช่ค่ะไอ้ตอนนี้ลงทุนเปิดให้เลยลงทุนเปิดให้เลยนะแล้วทางพี่มือกลองค่ะของเซ็นเตอร์เนี่ยก็ชัดเจนค่ะว่าชอบทางด้านนี้เหมือนกันเราก็เลยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนเขาเต็มที่ค่ะก็คือเขาก็จะไม่มีเวลาคือเขาจะอยู่กับดนตรีแทบจะตลอดแล้วก็ไม่มีเวลาแบบไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าไปมั่วสุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะต้องซ้อมค่อนข้างหนักใช่ใช่ใช่เพราะว่าดนตรีเนี่ยมันเป็นวงใช่ครับมันไม่เหมือนโฟกซองคิวกีตาร์ไปก็ได้อันนี้ก็ต้องมากันเป็นวงเป็นทีมแล้วนะครับต้องมาด้วยกันไปด้วยกันนะครับพี่ค
ค่ะของไมตี้ค่ะไมตี้เขาอยู่กับการร้องเพลงมาตั้งแต่เล็กๆเพราะเขาชอบตั้งแต่เล็กตั้งแต่8 9ขวบค่ะแล้วก็คอยสนับสนุนเขามาตลอดเรียนร้องเพลงเรียนดนตรีเรียนเปียโนเรียนกีตาร์ครับเลยคือ The Voice ด้วยครับอ๋อ The Voice เหรอใช่ครับปี2019ค่ะโอ้แล้วก็พอเนี่ยมาสักมาเจอพี่มีพี่เซนเตอร์มาชวนเข้าวงก็เลยอ่ะลองดูพอเขามาคือเขาก็ชอบอะค่ะก็คือชอบแล้วก็เราได้เหมือนได้ฝึกได้เรียนรู้กันไปค่ะดีมากเราได้ห้องใช่ใช่เพราะว่าเด็กๆอะได้ทำงานได้เรียนรู้จริงๆอะได้ทำจริงๆช่วยกันแต่งเพลงช่วยกันทำเพลงช่วยรีอาร์เรนจ์ใช่ก็คืออยู่ที่นี่หมดเลยเวลาเขาก็จะอยู่กันตรงนี้แล้วก็จะไม่ได้แบบไปมีเวลาไปทำอะไรที่มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ดีนะพี่นะครับกินนอนกันที่นี่เลยแล้วอันนี้ก็บ้านก็อยู่ใกล้ๆกันด้วยใกล้ๆส่วนใหญ่ใกล้ตรงแถวนี้จะมีใกล้ใกล้มาก50กิโลครับโซนบางนาบางนาตอนนี้เห็นใส่เสื้อไว้ลายกันหมดเลยใช่ครับใช่ครับเสื้อวงเสื้อของวงดนตรีโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมครับสนับสนุนทางด้านห้องซ้อมห้องอัดยังไม่พอเสื้อใส่กันทุกวันครับไว้ไลน์โปรโมทวงให้ลูกๆอีกนะครับแล้วตอนนี้เราวางเป้าหมายของวงไว้ไลน์ของลูกๆไหมว่าจะให้ไปถึงไหนคือตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยทางเราได้เข้ารอบของ The Way Artist Intern Camp ครับพอเข้ารอบเป็นไปวงสุดท้ายปุ๊บก็จะได้สัญญาจากบริษัทเวที Creation อยู่แล้วใช่ครับทางพี่นิกวิเชียนเลิศไพศาลเขาจะเป็นคนดูแลใน8วงนี้โดยเฉพาะไวไลน์เขาก็จะอาจจะเตรียมโปรดิวเซอร์อะไรมาทำเพลงให้ภายในน่าจะปลายปีนี้นะครับแล้วก็อาจจะออนแอร์อยู่ประมาณต้นเดือนต้นปีครับก็ประมาณปลายปี67ปลายปี66นะครับต้นปี67นี่เราคงได้ชมผลงานของไวไลน์น้องๆไวไลน์ของวงจากสิงคโปร์นะครับสิ่งที่เราสนับสนุนน้องๆเขาเนี่ยเขาไปกันถึงสุดใช่เพราะศิลปินทุกคนนะครับผลสุดท้ายก็ต้องอยากมีผลงานออกมานะครับเป็นเรื่องธรรมดาตอนนี้ก็คุณพ่อก็น่าจะภูมิใจเนาะครับภูมิใจที่ลูกเดินทางมาถึงขั้นนี้เนาะใช่ตอนนี้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันใช่คืออยากที่จะแบบไปศิลปินศิลปินค่ะแม่ๆก็จะคอยสนับสนุนครับส่งเสริมครับค่ะให้เขาแบบจนมาถึงวันนี้ค่ะท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยว่าความที่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดเนี่ยผลผลิตที่เราร่วมกันสร้างเนี่ยก็จะไปสู่จุดเป้าหมายที่สูงสุดที่เราวางไว้นะครับทีนี้ถ้าน้องๆอยากจะเป็นเหมือนไวไลน์เนี่ยแหละก็อยากจะมาซ้อมที่นี่เราจะติดต่อทางสตูดิโอได้ยังไงครับอ๋อได้ครับก็ติดต่อมาที่เบอร์0942595963ติดต่อพ่อต้องได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามาจากรายการนี้จะมีราคาพิเศษให้นะครับเท่าไหร่บอกได้เลยชั่วโมงละ300พอครับท่านผู้ชมชั่วโมงละ300บาทสมัยก่อนผมเป็นนักเรียนนะครับก็ไปซ้อมที่ห้องซ้อมก็300บาทการกินหรือเปล่าเนี่ยอยากให้เด็กๆพัฒนาครับอยากให้เด็กๆนี่เห็นไหมครับที่จิตใจของเพราะต้องนะครับครับต้องการให้น้องๆเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็มาพัฒนาฝีมือทางด้านดนตรีเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครับอ้าวสุดท้ายเลยเป็นตัวแทนอยากจะบอกอะไรกับน้องๆเด็กและเยาวชนที่ไม่ใช่ลูกของเราครับก็อยากฝากในเรื่องของกิจกรรมเวลาว่างนะครับในเรื่องของดนตรีหรือกีฬาก็ได้แต่ละประเภทที่เราถนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือดนตรีถ้าเราต้องตั้งใจซ้อมนะครับวางเป้าหมายของเราไว้แล้วก็เดินไปให้ถึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราถึงเป้าหมายแล้วผมว่าพ่อแม่ทุกคนน่าจะสนับสนุนเหมือนกับทางทีมของผมทุกคนนะครับก็ฝากไว้เท่านี้อยากให้น้องๆดูไวไลน์เป็นตัวอย่างแล้วก็เดินตามกันมาเยอะๆครับก็ขอฝากนะครับวงไวไลน์ครับเด็กที่มีคุณภาพและฝีมือจากโรงเรียนเส้นขบียนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับ